สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการพุทธธรรมนำปัญญารายการที่จะนำหลักพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเผยแผ่รายการในวันนี้ค่ะเราจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระเดชพระคุณพระธรรมมงคลยานหรือหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลกรุงเทพท่านได้นำหลักธรรมเรื่องการทำสมาธิมาให้ได้รับชมกันซึ่งคนเราเกิดมานั้นมีสมาธิโดยธรรมชาติเป็นเครื่องรักษาอยู่แล้วแต่จะทำอย่างไรให้สมาธินั้นดีขึ้นไปติดตามรับชมกันค่ะสวัสดีท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายเมื่อได้ยินว่าเราจะพากันทำสมาธิเมื่อได้ยินว่าทำสมาธิแล้วก็รู้สึกว่ามันจะเป็นเรื่องใหญ่ความจริงแล้วสมาธิไม่ใช่เรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องมีสมาธิตั้งแต่เราเกิดมาเราก็มีสมาธิแล้วแต่ว่าสมาธิที่เราได้มาโดยธรรมชาตินั้นยังไม่พอใช้เมื่อเราต้องการอยากจะให้สมาธิของเราดีขึ้นเราจะต้องสร้างสมาธิให้เป็นระบบแก่ตัวของเราเมื่อเราสร้างสมาธิให้เป็นระบบแก่ตัวของเราแล้วเราจะได้ของดีเพราะว่าคนเราเนี่ยถ้าขาดสมาธิแล้วเราดูอย่างเด็กพอเวลาขาดสมาธิแล้วมันจะอยู่สุขไม่เป็นมันจะนิ่งไม่ได้เพราะมีสมาธิความนิ่งจึงเกิดขึ้นเมื่อความนิ่งเกิดขึ้นแล้วมันก็เกิดสมาธิเมื่อเกิดสมาธิแล้วมันก็เกิดสติเมื่อเกิดสติแล้วมันก็เกิดปัญญาสมาธิมีอยู่เมื่อสมาธิมีอยู่เขาเรียกว่าสมาธิธรรมชาติมนุษย์จะต้องมีสมาธิธรรมชาติเป็นเครื่องรักษาพอพูดกันรู้เรื่องแต่สมาธิธรรมชาตินั้นเอาไว้สำหรับใช้เพื่อเราเป็นมนุษย์ธรรมดาปกติแต่ถ้าหากว่ามีบุคคลผู้ใดมีความฉลาดสามารถที่จะพัฒนาสมาธิให้เป็นประโยชน์แล้วก็จะเป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่เหมือนกันกับในสมัยปัจจุบันนี้ เขามีแม่น้ำลำคลองแม่น้ำลำคลองนั้นก็เป็นของธรรมชาติได้ผลก็ได้ผลตามธรรมชาติเท่านั้นสมาธิของเราเนี่ยเราจะได้ยินอยู่เสมอว่าคนที่เข้าวัดแก่ๆแล้วจึงค่อยทำสมาธิซึ่งมันเป็นการไม่ถูกต้องที่สุดเพราะว่าสมาธินี่จะต้องเอาไปใช้กับการงานสมาธิจะต้องเอาไปใช้กับชีวิตประจำวันสมาธิจะต้องเอาไปใช้ให้สมองของเรานี่พัฒนาขึ้นเพราะว่าสมองของคนเราเนี่ยเราต้องใช้อยู่ตลอดเวลาแต่ว่าเราไม่ได้พัฒนาด้วยสมาธิสมองของเราก็เลยเป็นปกติธรรมดาแต่ถ้าหากว่าใช้สมาธิขึ้นมาแล้วนี่มันก็จะไม่ใช่ปกติธรรมดาเช่นอย่างว่าความสุขที่เราได้เนี่ยก็มันเป็นความสุขธรรมดาพื้นๆแต่ถ้าหากว่าเราได้ความสุขจากสมาธิแล้วมันไม่ใช่ความสุขธรรมดามันเกินกว่าธรรมดาเพราะฉะนั้นผู้ที่มีความฉลาดจึงได้วางแผนสมาธิเพื่อทำให้สมาธิพัฒนาสมาธิให้เป็นสมาธิที่สามารถใช้ประโยชน์ให้ได้อย่างจริงจังเมื่อเราจะพัฒนาสมาธิเราก็จำเป็นต้องรู้จักว่าสมาธิเนี่ยมันมีจุดประสงค์อะไรสมาธินี่เขาทำยังไงถึงเป็นสมาธิต้องรู้เมื่อรู้แล้วเราก็สามารถพัฒนาได้
เหมือนกันกับเขารู้ว่าแม่น้ำลำคลองเนี่ยมันมีน้ำหนึ่งปีหนึ่งมันมีน้ำเยอะเขาก็กั้นมันเอาไว้เมื่อกั้นเอาไว้แล้วก็กลายเป็นพลังงานเป็นพลังงานแล้วมันก็กลายเป็นอิเล็กทริกซิตี้หรือเรียกว่าเป็นสถานีไฟฟ้าอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ไฟฟ้าก็ไปใช้สารพัดประโยชน์เกิดขึ้นจากไฮเทคเช่นเดียวกันกับว่าบุคคลที่จะรู้จักว่าจุดประสงค์ของสมาธินี่เราทำไปทำไมกันเราจะต้องรู้จักจุดประสงค์หลวงพ่อก็เลยจะพูดให้ฟังซะเลยว่าจุดประสงค์ของสมาธิเนี่ยคือต้องการสะสมพลังจิตเหมือนกันกับที่เขากั้นเขื่อนเนี่ยจุดประสงค์ของเขาต้องการพลังงานเมื่อได้พลังงานแล้วเขาก็สามารถที่จะผลิตไฟฟ้าได้เช่นเดียวกันกับ เราทำสมาธิเมื่อทำสมาธิจุดประสงค์คือต้องการพลังจิตพลังจิตก็จะไปทำประโยชน์ความสุขให้แก่ประชาให้แก่ตัวของบุคคลได้มากที่สุด อยากจะพูดให้เห็นชัดๆว่าทำสมาธิเนี่ยทำไมเราจะต้องพัฒนาด้วยคือก่อนแต่ที่คนจะทำสมาธิเนี่ยมันจะมีอารมณ์ร้อนเหลืออารมณ์มากมายแต่เมื่อเวลาเราเริ่มต้นการทำสมาธิเนี่ยเราจะบริกรรมคำบริกรรมนี้จะเป็นคำเริ่มต้นสมาธิบริกรรมก็คือบริกรรมพุทโธคำเดียวอารมณ์เนี่ย 108,000 ประการแต่ว่าเมื่อเริ่มทำสมาธิจะเหลือเพียงอารมณ์เดียวเขาเรียกว่าเอกคตารมณ์เมื่อเหลืออารมณ์เดียวแล้วเนี่ยจะเริ่มละเมื่อเหลืออารมณ์เดียวก็เริ่มจิตจะเป็นหนึ่งเมื่อจิตเป็นหนึ่งแล้วจิตก็เป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วได้แล้วจิตเป็นสมาธิได้แล้วจิตก็ผิดพลังจิตเมื่อจิตผิดพลังจิตแล้วพลังจิตก็แทรกซึมเข้าไปในจิตเมื่อแทรกซึมเข้าไปในจิตก็ฝังสนิทลงไปที่จิตของเราทีนี้เมื่อคนที่ทำสมาธิหนหนึ่งหนสองหนสามหลายหนเข้าก็เรียกว่าสะสมพลังจิตเมื่อสะสมพลังจิตมากเข้าไปมากเข้าไปแล้วก็จิตก็เกิดความแกร่งเมื่อเกิดความแกร่งก็เกิดพลังพลังจิตนี่หลวงพ่อก็เปรียบให้เข้าฟังว่าเหมือนกันกับเราหาเงินเราทำงานนี่เราทำงานเพื่ออะไรเราทำงานเราก็ทำงานเพื่อที่จะหาเงินหาเงินมาทำอะไรต้องหาเงินให้มันเหลือใช้เหลือใช้แล้วต้องเก็บไว้ที่แบงก์เก็บไว้ที่แบงก์แล้วก็ให้มันมากเข้ามากเข้ามันก็กลายเป็นเศรษฐีมันกลายเป็นคนมีเงินล้านมีคนเงินหลายร้อยล้านอย่างนี้เรียกว่าเขาสะสมเงินเนี่ยเพื่อที่จะเอามาใช้แล้วเมื่อเวลาเขาต้องการรถเขาสามารถเอาเงินซื้อได้เมื่อเขาต้องการบ้านเรือนเขาเอาเงินซื้อได้เขาต้องการอะไรอาหารการกินเขาก็เอาเงินซื้อได้เงินซื้อได้เช่นเดียวกันกับผู้ที่ทำสมาธิทำสมาธิแล้วสะสมพลังจิตเมื่อสะสมพลังจิตแล้วคนยังไม่เข้าใจเราทำสมาธิไฮเทคทำสมาธิขั้นแรกเนี่ยก็คือการตั้งหมายความว่าเราจะตั้งฐานจิตไว้ที่ตรงไหนในขณะนี้ที่ตั้งที่เหมาะๆก็คือตั้งที่หน้าผากแล้วก็ตั้งที่หัวใจตั้งที่สะดือไม่ต้องหาที่มากสามแห่งนี้ก็พอใครต้องการอยากจะตั้งที่ไหนก็ตั้งที่นั่นเมื่อตั้งสมาเมื่อตั้งจิตได้แล้วเนี่ยเราก็ทำสมาเราก็ทำสมาธิให้จิตเป็นหนึ่งเมื่อจิตเป็นหนึ่งเป็นสมาธิแล้วก็ผิดพลังจิตเมื่อผิดพลังจิตแล้วพลังจิตนั่นก็เข้ามาสะสมไว้ที่เราตั้งจากร้อยเป็นพันจากพันเป็นหมื่นจากหมื่นเป็นแสนจากแสนเป็นล้านยูนิตอะไรอย่างนี้สมาธิเนี่ยจำเป็นที่จะต้อง
มีครูบาอาจารย์เพื่อที่จะแนะให้ว่าอย่างนี้มันจะทำให้เกิดสมาธิอย่างนี้ทำให้เกิดฌานอย่างนี้ครูบาอาจารย์เวลานี้ถ้าหากว่าเรามีความสนใจครูบาอาจารย์ก็หาได้ง่ายเพื่อที่จะให้รู้ว่าการทำสมาธินี่ทำอย่างไรจุดประสงค์คืออะไรทีนี้เมื่อเรารู้ว่าจุดประสงค์คือพลังจิตทีนี้พลังจิตเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรพลังจิตเนี่ยถ้าหากว่าเราทำมากเข้าแล้วก็สามารถควบคุมจิตใจเราได้ใจของคนเราเนี่ยเมื่อเกิดความฟุ้งซ่านพอเมื่อเกิดความฟุ้งซ่านแล้วเนี่ยมันก็ไม่สงบเมื่อไม่สงบมันก็เกิดความทุกข์เขาเรียกว่าเกิดความทุกข์มีความฟุ้งซ่านเกิดความทุกข์มีอารมณ์ต่างๆหมักหมมลงไปสารพัดอย่างนี้มันก็จะทำให้เกิดความทุกข์แต่พอมีพลังจิตแล้วไออารมณ์เหล่านั้นมันสงบนิ่งเมื่อสงบนิ่งแล้วก็กลายเป็นความสุขคืออารมณ์เนี่ยที่มันจะเข้ามาหาคนเนี่ยมันจะเข้ามาทางสมองเข้ามาทางสมองเนี่ยก่อนแต่ที่จะถึงสมองเนี่ยอารมณ์มันจะผ่านคลื่นเขาเรียกคลื่นสมองเมื่ออารมณ์ผ่านคลื่นสมองแล้วอารมณ์ก็จะต้องผ่านเขาเรียกว่าความสั่นสะเทือนความสั่นสะเทือนเนี่ยเขาเรียกว่าไวเบรชั่นเมื่อเกิดการสั่นสะเทือนแล้วก็เกิดการทำงานแล้วก็สั่งไปที่ใจของเราใจของเราก็สั่งมาที่กายอีกทีหนึ่ง อย่างนี้นี่คือแนวทางที่นี่พอเวลาที่คนเราไม่ได้ทำสมาธิเนี่ยอารมณ์ที่มันผ่านคลื่นสมองอารมณ์ที่มันผ่านความสั่นสะเทือนของสมองเนี่ยมันจะทำงานหนักมาก เรียกว่าทำงานอย่างหนักที่สุดแต่ทีนี้พอเราสามารถทำจิตนี้ให้เป็นสมาธิไปเกิดพลังขึ้นมาได้แล้วเนี่ยการทำงานของสมองคือไวเบรชั่นหมายถึงความสั่นสะเทือนของสมองเนี่ยน้อยลงไปเรียกว่าร้อยหนึ่งก็ต่ำลงไปอีกตั้งครึ่งหนึ่งก็ทำให้สมองของเรานี่ได้รับการพักผ่อนให้พลังจิตอันเนี้ยเพราะว่า